สวัสดีครับวันนี้เรามาถึงเขื่อนศรีนครินทร์นะครับตำบลอะไรนะต้นมะพร้าวคือตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คนะครับตรงนี้มันปกติถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จะไม่ได้บรรยากาศแบบนี้นะครับตรงนี้มันจะมีแพแพส่วนตัวนะครับถ้าใครอยากสนใจมาเช่าแพแล้วก็ตกปลานะครับตกปลาใช้เสียงได้ตรงนี้เราจะมีแพเราที่เดียวนะครับก็เดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ใต้คลิปสามารถมาเป็นแก๊งเป็นกวนได้นะครับแค่คืนละ 2,000 นะโก 2,000 นะ 2,000 คืนละ 2,000 แล้วราคาพูดคุยกันได้บอกว่าถ้ามาจากคลิปนี้เดี๋ยวลดให้ได้โอเคนะครับก็คือตรงนี้นะครับมีกิจกรรมคือตรงนี้จริงๆเขาทำเป็นที่เลี้ยงปลานะครับคือแพลนแรกเนี่ยคือซื้อแพไว้แล้วก็จะทำให้เช่าแต่ทีเนี้ยตรงนี้มันค่อนข้างลึกแล้วมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแล้วน้อยคนจะรู้นะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวทำคลิปบอกทิ้งไว้ให้ชี้เป้าไว้ให้ถ้าใครอยากมาก็ติดตามคอนแทคข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ามาตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับป่ะตามมาครับนี่นะครับเราจะมาจากถนนใหญ่ตรงตำบลต้นมะพร้าวเนี่ยไม่ไกลประมาณ2กิโลแล้วก็เลาะจริงๆเอารถวิบากหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่า4 wheel กระบะธรรมดาก็เข้ามาได้นะครับแต่ถ้า4 wheel จะดีกว่านะครับโอเคนะครับตรงเนี้ยสามารถตกปลาได้นะครับตกปลาได้แล้วแต่ตอนเข้าเนี่ยต้องข้ามเรือไปอย่างนี้นะจะมีเรือนะครับก็นะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับเป็นแพคือจุได้ผมว่า20คนก็ได้นะตรงเนี้ยได้ไหมได้20คนก็ได้นะครับคือบรรยากาศตรงนี้สามารถใช้เสียงได้นะครับก็เป็นที่ส่วนตัวนะครับถ้าใครอยากได้บรรยากาศดีๆแบบนี้เล่นน้ำได้ดูทุกคนลองดูน้ำนะครับน้ำนี่คือใสมากนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับน้ำใสแล้วต้องบอกว่าตกปลากินดีไหมตรงเนี้ยโยนบวบโยนบวบเลยนะนี่เจ้าของแพบอกว่าโยนบวบโยนบวบเลยนะครับก็สามารถมาได้ทั้งปีนะครับทุกฤดูนะครับหน้าฝนก็จะดีนิดนึงเพราะหญ้าตรงนี้มันจะเขียวนะครับสามารถกางเต็นท์ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้ใครจะมากางเต็นท์ก็ตรงนี้ก็กางได้นะครับเขื่อนศรีสวัสดิ์นะครับปักหมุดไว้เขื่อนศรีสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ใต้คลิปนะครับผมบอกเลยว่าเงียบมากนะครับบริการดีนะแพท่าตะแปะแพท่าตะแปะนะครับเดี๋ยวมีพี่คนหนึ่งที่เขาดูแลอยู่นะครับโอเคนะตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะมีคนมาจริงเดี๋ยวมีผ้าห่มให้เรียบร้อยนะครับมีของกินมาบริการเต็มที่บอกว่ามีเชียร์เบียร์ด้วยไม่ใช่มีเครื่องครัวให้แล้วก็คือเตรียมอุปกรณ์มาพวกเครื่องครัวพวกอะไรมีให้ครบนะครับอยากได้อะไรตรงนั้นเตะบอลได้นะที่ตั้งนั้นโกฟุตบอลนะไม่ใช่โอเคนะครับก็เดี๋ยวแพท่าตะแปะถ้าใครอยากมาเที่ยวบรรยากาศไม่มีคนรบกวนนะครับเราได้บรรยากาศดื่มด่ำธรรมชาติกลิ่นน้ำกลิ่นหญ้าที่ผมบอกเลยว่าสุดติ่งครับผมฝากไว้นิดนึงครับแพท่าตะแปะครับผม